สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะที่อยู่โรงเรียนปลายทางวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องราวที่เราได้ทำการทดลองผ่านไปนั้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรากและลำต้นทำหน้าที่อย่างไรโดยเราได้เรียนรู้ทฤษฎีไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็เลยลองมาทำการทดลองดูว่าจากทฤษฎีที่เรียนหน้าที่ของรากและลำต้นนั้นเป็นจริงอย่างที่ได้เรียนรู้หรือไม่โดยนำต้นกระสังมาแช่ลงในน้ำสีผสมอาหารสีแดงเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะผลปรากฏว่าเมื่อเราแช่ต้นกระสังลงไปในน้ำสีแดงรากก็เป็นสีแดงลำต้นก็มีสีแดงใบก็มีสีแดงบริเวณขอบใบนะคะแสดงว่ารากนั้นทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เลยก็คือดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินใช่ไหมคะหลังจากนั้นลำต้นก็ทำหน้าที่อะไรต่อจากรากคะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งก้านและก็ส่วนของใบนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราได้เรียนรู้กันไปเดี๋ยวเราลองไปทบทวนจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเมื่อน้ำและอาหารเข้าสู่รากและถูกลำเลียงไปตามกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารที่เรียกว่าท่อลำเลียงภายในลำต้นมีสิ่งที่สำคัญก็คือท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารนะคะก็คือแร่ธาตุนั่นเองเพราะว่ารากดูดขึ้นมาแล้วลำต้นก็ทำหน้าที่ลำเลียงต่อไปยังส่วนต่างๆแต่ลำเลียงผ่านท่อเล็กๆที่เขามีชื่อว่าท่อลำเลียงซึ่งเราได้ตัดตามขวางแล้วก็ตัดตามยาวดูต้นกระสังใช่ไหมคะพบว่ามีจุดสีแดงอยู่5จุดส่วนตัดตามยาวก็เห็นเป็นเส้นสีแดงไอ้เจ้าเส้นนั่นแหละเขาเรียกว่าท่อลำเลียงนะคะท่อลำเลียงเดี๋ยวเราลองไปดูภาพจำลองนะคะจากในหนังสือพร้อมกันอธิบายเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วซึ่งทำการทดลองแล้วก็ไม่ทันเวลานะคะที่วิชวลนะคะท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงก็มี2แบบแบบที่1เขาเรียกว่าท่อลำเลียงน้ำนะคะแบบที่2คือท่อลำเลียงอาหารเห็นไหมคะที่เราเห็นเป็นจุดสีแดงสีแดงสีแดงก็คือส่วนของท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารนะคะถ้าเราขยายด้วยแว่นขยายเราจะพบแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นส่วนของท่อลำเลียงน้ำนะคะส่วนท่อลำเลียงอาหารก็เล็กๆอันนี้เป็นภาพตัดขวางของลำต้นแสดงท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารภายในลำต้นพืชแต่ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงถ่ายภาพออกมานะคะเป็นท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารเขาบอกว่าเมื่อรากของพืชดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินท่อลำเลียงน้ำจะนำน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปสู่ใบส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นที่ใบจะถูกส่งไปตามท่อลำเลียงอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูคำจำกัดความสักเล็กน้อยจากสไลด์ท่อลำเลียงน้ำหรือเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าไซเลมไซเลมเป็นกลุ่มเซลล์ที่ต่อเรียงกันเพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในการสังเคราะห์แสงถ้าภาษาไทยเรารู้จักว่าท่อลำเลียงน้ำถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไซเลมนะคะไซเลมอยู่ในต้นพืชทุกๆต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำผ่านท่อลำเลียงน้ำนั่นเองและอีกอันหนึ่งก็คือท่อลำเลียงอาหารมีชื่อภาษาอังกฤษว่า 4M เป็นกลุ่มเซลล์ที่ต่อเรียงกันเพื่อลำเลียงอาหารไปส่วนต่างๆทั่วลำต้นนะคะลำเลียงในส่วนของอาหารแร่ธาตุอาหารไปส่วนต่างๆของลำต้นนั่นเอง
นะคะอันนี้นักเรียนสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเสริมนะคะของวิทยาศาสตร์อจทนะคะเดี๋ยวเราลองดูภาพตัดขวางอีกภาพหนึ่งภาพตัดขวางท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารนะคะเดี๋ยวขอไปดูที่วิชวลอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะท่อลำเลียงของต้นข้าวโพดท่อลำเลียงอาหารจะอยู่รอบนอกเห็นไหมคะอยู่รอบนอกส่วนท่อลำเลียงน้ำจะอยู่ด้านในมีขนาดใหญ่กว่าท่อลำเลียงอาหารนะคะใส่เล่มและ 4M นะคะต้องจดไหมไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าอันนี้เอามาให้เสริมเพื่อให้นักเรียนรู้นะคะแต่ว่ามันยากไปสำหรับนักเรียนชั้นป.4แต่เราต้องรู้ว่ามันดูดแล้วมันลำเลียงผ่านตัวที่เรียกว่าท่อเหมือนมนุษย์เมื่อเราทานอาหารเข้าไปก็ต้องมีอะไรคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไม่ใช่ผ่านเข้าปากแล้วก็ลงไปที่ท้องเลยไม่ใช่ต้องมีท่อทางเดินอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กใช่ไหมคะเหมือนกันพืชก็เหมือนกันเมื่อดูดอาหารดูดน้ำได้แล้วก็ต้องลำเลียงผ่านเจ้าท่อที่ชื่อว่าท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารนั่นเองนะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนักเรียนบอกว่าคุณครูครับเมื่อวันศุกร์ทำไมไม่ได้เล่านิทานดิ้งดองนะคะความจริงแล้วคุณครูอยากเล่ามากเลยแต่ว่าเป็นเพราะความผันผวนของต้นทางเป็นยังไงความผันผวนของต้นทางนักเรียนต้นทางไม่ตั้งใจเรียนค่ะคุณครูก็เลยไม่เล่านิทานให้ฟังนะคะก็ตั้งแต่ต่อไปนี้ถ้าต้นทางตั้งใจเรียนปลายทางและต้นทางก็จะได้ฟังนิทานนะคะแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนพอเปิดชั่วโมงเข้ามาก็คุยเล่นไม่สนใจเรียนแล้วไม่ปฏิบัติการทดลองนะคะตามที่คุณครูได้สอนทำให้เกิดอุบัติเหตุภายในห้องเรียนนะคะก็จะไม่เล่านิทานให้ฟังเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินการสอนแต่ละชั่วโมงไปได้ด้วยดีนั้นนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ครูทำการสอนได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะวันนี้ก็พร้อมแล้วเห็นนักเรียนน่ารักมากอยากฟังนิทานไหมคะอยากฟังนิทานช่วยปรบมือให้หน่อยค่ะวันนี้นะคะดิ้งดองเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรไปดูพร้อมๆกันวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าทำไมทำไมที่ทำแม่มันจึงทำเปลี่ยนเป็นน้ำเหลวใสฮะใช่ตอนนี้หรือเปล่าผิดพลาดนิดหน่อยใครมาสลับที่ของผู้แนนและเอ้าไม่ใช่ตอนนี้ต้องอีกตอนนึงค่ะอีกตอนนึงมาดูใหม่ตอนนี้ค่ะมันฝรั่งมีพิษจริงหรือมันฝรั่งมีพิษจริงหรือไหนใครเคยทานมันฝรั่งยกมือทานในรูปของอะไรคะ1มันฝรั่งทอดกรอบที่อยู่ในถุงกรอบแกบใช่ไหมเลและอะไรอีกคะเฟรนฟรายแล้วก็กล้วยแขกทอดมันทอดใช่ไหมแต่มันทอดนั้นใช้มันฝรั่งหรือเปล่าคะไม่ได้ใช้เนาะใช้มันเทศมันฝรั่งก็พวกเฟรนฟรายที่นักเรียนชอบกินเป็นแท่งๆจิ้มกับอะไรคะซอสมะเขือเทศต้องทอดก่อนนะไม่ใช่เอาดิบๆมากินแต่มันฝรั่งนั้นมีพิษจริงหรือใครเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้างมีไหมคะมีพิษเฟรนฟรายถ้ากินไปมากๆแล้วจะมีสารก่อมะเร็งแทนจันบอกเพราะอะไรรู้ทราบไหมคะเพราะว่าเราทอดเฟรนฟรายในน้ำมันน้ำมันที่ทอดถ้าทอดซ้ำหลายครั้งก็จะมีสารตกค้างในน้ำมันทำให้เป็นโรคมะเร็งได้อันนั้นถูกต้องนะคะปรบมือให้แทนจันด้วยนะคะแต่มีพิษอย่างไรเดี๋ยวไปฟังดิ้งดองกันไม่ได้นะครับไม่ได้เลยทีเดียวยังไงก็กินไม่ได้เจ้าดิ้งดองตะโกนเสียงดังลั่นว่ายังไงก็กิน
ไม่ได้กินอะไรไม่ได้ไปดูกันท่านพ่อมดครับกินไม่ได้นะครับมันมีพิษนะครับหืออะไรของเองอีกเจ้าด้องแม่เจ้านี่ช่างพูดอะไรไร้สาระอยู่เรื่อยพูดไปเรื่อยแม่มาพูดได้ว่ามันฝรั่งนะกินไม่ได้น้อย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 มันฝรั่งเนี่ยของดีเอาไปนึ่งกินนะโอ้โหอร่อยย่างนี้ย่างนี้เลยทีเดียวไม่ได้นะครับท่านพ่อมดจะเอามันฝรั่งไปทำอะไรครับยิ่งต้มเนายิ่งไม่ได้ยิ่งนึ่งก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งทอดก็ยิ่งกินไม่ได้สรุปว่ากินไม่ได้เลยสักอย่างนึงไอ้นี้ใครใครบอกใครบอกดองมาเนี่ยไหนลองบอกสิกินไม่ได้นะครับก็มันฝรั่งครับมันมีพิษมีพิษร้ายกินเข้าไปอาจจะตายถึงชีวิตซี้แง่ๆเลยฮะจริงเหรอมันมีพิษจริงเหรอมันฝรั่งเนี่ยโอ้โหมีพิษมันฝรั่งเนี่ยนะฉันก็เพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้วันนี้น้อยเพิ่งรู้ว่าอะไรรู้ไหมเด็กๆถ้าเชื่อเจ้าด้องมันจะต้องแย่ทุกครั้งน้อยจริงนะครับท่านพ่อมดที่ผมพูดนี่แน่เอาที่ไหนมาพูดว่าแล้วก็เป็นไงคะป๊อกสักหนึ่งทีเอาที่ไหนมาพูดเจ้าเด็กคนนี้รู้ไม่จริงแล้วให้ทำสับสนเด็กๆทางบ้านเขาสับสนกันหมดแล้วแม่มันฝรั่งกินไม่ได้มีพิษเอาที่ไหนมาพูดเฮ้ก็ผมไปอ่านตำรามาทำไมอะครับมันผิดตรงไหนคะท่านพ่อมดโหยผมเจ็บเลยเนี่ยแขกหัวผมโนเลยก็มันฝรั่งเนี่ยมันมีที่มันมีพิษนะมันเป็นมันฝรั่งที่มีหน่ออ่อนแตกขึ้นมาแล้วก็มีสีเขียวตั้งห้าเพราะมีสารโซลานีนอยู่ถ้ากินเข้าไปจะมีอันตรายต่อร่างกายดังนั้นจึงไม่ควรกินไม่ใช่มันฝรั่งที่ฉันจะเอามาทอดนี่หรอกหน่อยมันต้องมีหน่ออ่อนแตกขึ้นมาอันนั้นมีอันตรายอันนี้มันมีหน่อที่ไหนหน่อยไอ้นี่รู้ไม่ลึรู้ไม่ทุกเรื่องแล้วก็เอามาบอกพาเด็กๆปลายทางเขางงกันหมดฮู้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราผิดจริงๆเหรอเนี่ยอะเอาอย่างนั้นได้ก็ได้แต่ถ้าวางแอปเปิลไว้กับมันฝรั่งก๊าซเอทิลีนที่เกิดจากแอปเปิลจะทำให้มันฝรั่งไม่เกิดหน่ออ่อนแน่ไปค้นมาอีกว่าถ้าไปวางอะไรคะแอปเปิลไว้ใกล้มันฝรั่งจะมีก๊าซเอทิลีนเกิดขึ้นแล้วจะไม่ทำให้มันฝรั่งนั้นเกิดหน่ออ่อนซึ่งหน่ออ่อนเมื่อกี้พ่อมดอาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นหน่อที่มีพิษเออถ้าอย่างนั้นแอปเปิลก็ชนะมันฝรั่งสินะเออคิดคนเดียวไม่ต้องบอกใครแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโดนเค้กป๊อกอีกว่าแล้วยังเรื่องยังไม่จบค่ะอ้าวน้องน้องมันฝรั่งเฮลโลเป็นไงบ้างเด็กคนนี้ชื่อเจ้ามันฝรั่งเน่เน่เน่พี่จะบอกให้นะน้องน้องอ่ะชื่อมันฝรั่งใช่ไหมน้องอ่ะไม่ให้กินแอปเปิ้ลไม่ต้องกินนะแอปเปิ้ลน่ะแต่ให้เดินถือไปถือมาอย่างเงี้ยแหละเอ้าทำไมล่ะครับพี่ผมมีแอปเปิ้ลอยู่ลูกเดียวแต่ไม่ให้ผมกินกินไม่ได้นะต้องถือไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีก๊าซออกมาทำให้มันฝรั่งน่ะไม่มีอะไรคะไม่มีหน่อโอ้ยพี่ดองครับอันนั้นน่ะมันเป็นมันฝรั่งที่เป็นพืชแต่ผมมาชื่อมันฝรั่งไม่เกี่ยวกันกับแอปเปิ้ลแบบนั้นนะครับพี่ดองเออโอ้ยขอโทษแม่หาเรื่องอีกจนได้เราจบแล้วปรบมือด้วยค่ะเขาบอกว่าพิษของมันฝรั่งจะเกิดขึ้นที่หน่ออ่อนของมันฝรั่งจะมีมากในช่วงที่มันฝรั่งยังเป็นหน่ออ่อนหากกินมันฝรั่งที่มีโซลานีนมากกว่า 0.2 ถึง 0.4 กรัมต่อมันฝรั่ง1กิโลกรัมจะทำให้เกิดอาการหน้าซีดอาเจียนท้องเสียตัวเย็นปวดหัวสติเลอะเลือนถ้าอาการรุนแรงจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายจนเสียชีวิตได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของมันฝรั่งที่มันเป็นไงคะที่มันมีพิษแต่ส่วนใหญ่เรารับประทานเราทราบไหมว่ามันมีหน่ออ่อนแตกขึ้นมาหรือเปล่า
ไม่ทราบเพราะว่าเราทานแบบอะไรคะสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นถ้าทานแล้วเกิดมีอาการที่ว่าก็ให้ทำไมเสียเลิกทานเสียนะคะอย่าไปเสียดายรีบทิ้งไปเลยถ้าหน้ามืดอาเจียนนะคะก็เลิกทานซะเพราะว่าอาจจะเป็นมันฝรั่งที่มีพิษที่มีหน่ออ่อนแล้วเข้ามาทำก็อาจเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวมาฝากแต่มีอีกข่าวหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับมันฝรั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน